เดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการครับศึกต่อชัยวัฒน์เงินล้านจากสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับเพชรอู่ทองอขวัญเมืองพบกับซุปเปอร์เล็กมอรัตนบัณฑิตประจำวันพฤหัสบดีที่25มกราคม61นะครับมวยคู่นี้ชกกันมาแล้ว3ครั้งนะครับเพชรอู่ทองชนะ3ครั้งครับ2ครั้งนะครับคุณผู้ชมครับเพชรอู่ทองนี่เอาชนะมาหมดเลยครับเป็นดาร์บี้ไฟท์จังหวัดบุรีรัมย์ครับกรรมการพันตำรวจตรีสัญญารัตนไพรวงศ์เป็นมวยสุดยอดฝีมือครับค่าตัวระดับเกิน 150,000 บาททั้งคู่ครับซุปเปอร์เล็กนี่ในสายศึกของเพชรยินดีครับเพชรอู่ทองยอดมวยคนล่าสุดนะครับในสายศึกของกลุ่มพลังใหม่เตะขวาครับเพชรอู่ทองซุปเปอร์เล็กเจอแข้งซ้ายของเพชรอู่ทองครับซุปเปอร์เล็กเตะขวาคืนครับปล่อยตัวยก3มานี่ซุปเปอร์เล็กต่อ 5-4 ครับทีขวาไม่ได้ครับศอกขวาดีครับยอดนี้เก็บได้ 1,700,000 นะครับเศษๆด้วยเสียบขวาครับทางด้านของซุปเปอร์เล็กเตะขวาคืนด้วยแข้งขวาครับแข้งขวาคืนจากเพชรอู่ทองครับโอ้โหนี่คือเป็นคู่มวยคุณภาพเลยนะครับอยู่ในเวทน้ำหนักที่ชาวต่างชาติอยากดูครับเป็นมวยใหญ่ครับวันนี้ชก131ปอนด์ครับเอาหมัดขวาของซุปเปอร์เล็กเติมด้วยแข้งขวาครับเพชรอู่ทองโต้ด้วยขวาครับเดินได้ถอยเป็นครับทางด้านของซุปเปอร์เล็กเนี่ยครับเจอมวยที่ตัวเท่าๆกันนี่แกก็กล้าเดินชนครับกล้าเปิดเกมครับยังที่แกถอยในการเจอกับเมืองไทยเพราะว่าเวทเป็นรองนะครับรูปร่างเป็นรองแกก็เลยถอยครับเนี่ยครับถือว่าเป็นมวยระดับแถวหน้าของเมืองไทยทั้งคู่ครับชกกันด้วยกลยุทธ์ครับชกกันด้วยยุทธวิธีครับเอาแข้งขวาเจอขวาครับเอาละครับเตะหลุดเจอแข้งขวาปั๊บเข้าบั้นท้ายยกที่4ปล่อยตัวมาซุปเปอร์เล็กขยับต่อ 3-1 เตะขวาครับเพชรอู่ทองแข้งขวาคืนเป็นฝ่ายเพชรอู่ทองเดินบ้างครับซุปเปอร์เล็กเจาะยางครับเตะขวาครับซุปเปอร์เล็กชกไฟละแสนกว่าครับยังไม่รวมอัดฉีดนะครับแต่ว่ามวยในระดับนี้นี่แหมค่อนข้างจะมีอัดฉีดน้อยครับเตะซ้ายมาคืนด้วยแข้งขวาครับคือฉีดไม่ฉีดเขาก็เต็มที่อยู่แล้วครับเพราะว่าชกเพื่อศักดิ์ศรีครับชกเพื่อรางวัลเกียรติยศที่รออยู่ข้างหน้าครับไม่มีหน่อมแนมครับเตะขวาขวามาครับแล้วก็ขวาของเพชรอู่ทองจังหวะสปีดออกแข้งนี่ซุปเปอร์เล็กนี่จะเร็วกว่านะครับเพชรอู่ทองเดินครับเตะขวาแข้งขวาของเพชรอู่ทองครับซุปเปอร์เล็กขวาโยกต่อครับเตะขวาเตะขวาครับเตะขวาคืนครับเพชรอู่ทองเตะหลุดครับหลุดเหมือนกันครับเอาโยนขวามาก็ไม่โดนครับโอ้ไหวพริบดีครับปฏิกิริยาเร็วมากแข้งซ้ายไม่เข้าครับขวาปลายเท้าครับซุปเปอร์เล็กเตะพับในโยนโยนขวาครับพยายามจะเด้งตีครับแต่ว่าซุปเปอร์เล็กก็อ้าวเจอเข่าขวาของเพชรอู่ทองครับก็ชูกำปั้นแล้วด้วยครับแหมไปชูกำปั้นบอกทางด้านของเจ้าเพชรอู่ทองครับกองเชียร์มุมน้ำเงินแทงเข่าขวามาครับมีชำเลืองมองเวลาหน่อยครับทางด้านของซุปเปอร์เล็กหมดยกครับโอ้โหแข็งแรงแข็งแกร่งนอกในครับทางด้านของซุปเปอร์เล็กครับตลาดหลักทรัพย์หมดยก4ขึ้นยก5นี่ซุปเปอร์เล็กต่อ31ต้องนวดต้องเฟ้นหน่อยแล้วครับเพชรอู่ทองครับต้องติวกันเข้มเลยทีเดียวครับจะพลิกสถานการณ์ยังไงฮะชาวญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงจีนไต้หวันนะครับมาดูมวยไทยกันเยอะชั่วโมงนี้นะครับทางยุโรปก็มากันแย่ครับก็หลบหนาวมาพึ่งร้อนนะครับให้มันอุ่นๆหน่อยเอาล่ะครับ
ยกสุดท้ายครับต้องเร่งอยู่พอสมควรครับอ้าวเตะซ้ายของเพชรอู่ทองครับพยายามสะบัดนะครับเตะพามาแทงเข่าขวาราคาเจอเข่าซ้ายของเพชรอู่ทองครับสุเปเล็กรัดตีเข่าเสียบขวามาครับเพชรอู่ทองเตะขวาครับถีบขวาอุ้ยกระโดดฟันศอกเลยครับจับไม่ถนัดเลยครับระบบป้องกันครับเนี่ยครับถีบทำลายจังหวะแล้วก็มุดหัวเข้าไปเพื่อจะไล่ขาเผาเวลาครับชำเลืองมองเวลาครับซุปเปอร์เล็กค่ายมวยเกียรติหมู่9นี้ไม่สิ้นมวยดีจริงๆครับมียอดมวยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอย่างต่อเนื่องครับอาเตะหลุดครับก็บอกเพชรอู่ทองว่าพอแล้วเพื่อนหมัด1 2 3ครับไม่เข้าเป้าท้อไปแล้วด้วยครับเพชรอู่ทองหมดยกครับก็เด็กเหล่านี้ก็จะโตขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับรู้จักมักจีกันเป็นอย่างดีครับเด็กบ้านเดียวกันด้วยครับก็เป็นในด้านของซุปเปอร์เล็กครับสางแค้นได้อย่างสะใจครับชนะคะแนนเพชรอู่ทองเอาขวัญเมืองครับก็เรียกว่าขาดท้ายๆแหละครับ